สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเตะโลคิกนะครับโลคิกคือการเตะต่ำประมาณต้นขาครับและเป็นหนึ่งในท่าเตะที่แรงที่สุดนะครับการเตะโลคิกผมจะมาบอกเบสิกก่อนนะครับคือหนึ่งเตะโลคิกเราจะไม่เตะเฉียงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเตะเฉียงขึ้นศัตรูสามารถจับขาได้อย่างเช่นเตะปุ๊บทีเราก็จะเสียเปรียบแล้วแทนที่จะเตะเฉียงขึ้นนะครับเราจะเลือกการเตะตัดเลยหรือไม่ก็เตะเฉียงลงมันจะแรงกว่านะครับแล้วเขาจะจับไม่ได้ด้วยเช่นประมาณนี้ครับการเตะโลคิกนะครับเราจะไม่ใช้ปลายเท้าเตะนะครับเพราะว่าเราสามารถเจ็บได้เนื่องจากปลายเท้าเรามันไม่มีแรงพอเท่าแข้งนะครับเช่นเตะปุ๊บมันจะมีแค่เสียงแต่มันจะไม่ศัตรูจะไม่เจ็บเลยต่างจากที่เราถ้าเราเตะโดยใช้แข้งมันจะแรงกว่านะครับนั่นหมายความว่าเราเวลาเตะโลคิกเราต้องขยับตัวเข้าไปให้ใกล้ศัตรูในระยะแขนก็ได้โดยการเตะรวบครับวันนี้จะมาบอกท่า5คอมโบโลคิกนะครับเชิญรับชมได้เลยครับท่าแรกนะครับเป็นการเตะโลคิก2ครั้งแล้วก็ขึ้นหัวนะครับโดยเราจะให้ศัตรูคิดว่าครั้งที่3เรากำลังจะเตะโลคิกครั้งแต่ว่าเราขึ้นไปเตะหัวแทนเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะครับจะเตะปึ้งเตะตามจังหวะเดียวเตะขึ้นครับท่าที่2นะครับเป็นการเตะโลคิก2ครั้งแล้วก็หยุดครั้งจังหวะ1แล้วก็เตะนะครับโดยเราจะหลอกให้ศัตรูขึ้นมากันก่อนแล้วจังหวะที่เขาวางขาลงเราจะเตะต้นขาครับแล้วจะทําให้ท่าเตะแรงขึ้นเนื่องจากศัตรูโถมน้ําหนักมาข้างหน้าตอนวางขานะครับเราลองดูนะครับบึ้มมานี่ครับท่าที่3นะครับเป็นการเตะโลคิก2ครั้งแล้วหลอกเขายกขาขึ้นมากันนะครับเราเตะลากขาเขาออกมานะครับเราลองดูตัวอย่างหนึ่งครับทีนี้เขาจะอยู่ฝั่งนี้แล้วเราทำอะไรก็ได้นะครับจะเข่าจะอะไรก็ได้ท่าที่4นะครับเป็นการหลอกโลคิกแล้วหมุนไปเตะไซคิกนะครับเราลองดูนะครับประมาณนี้ครับเราจะหลอกให้เขายกขาขึ้นมากันก่อนศัตรูถ้าศัตรูขึ้นมากันจะอยู่ตรงนี้แล้วขาช่วงท้องเขาจะเปิดนะครับจะมีการเราสามารถเอาขาเสียบเข้าไปได้ท่าสุดท้ายนะครับชื่อว่าท่าบราซิเลียนคิกนะครับเป็นการหลอกเตะขาแล้วเตะขึ้นหัวนะครับโดยก่อนเตะเราอาจจะใช้การหลอกเตะขาจริงๆก่อน2ครั้งแล้วครั้งที่3เราหลอกเตะขาแล้วขึ้นหัวนะครับเพื่อศัตรูจะได้กันขาก่อนเราลองดูตัวอย่างดูนะครับของจริงเราเตะแรงๆไปนะครับโดยหลังจากนี้ผมจะสอนวิธีการใช้เลยของ5คอมโบโดยการไปเข้ากระสอบนะครับเดี๋ยวเชิญรับชมได้ท่าแรกนะครับคือท่าโลคิก2ครั้งแล้วก็เตะไฮคิกนะครับประมาณนี้ครับเวลาวิธีการสอนส่วนท่าที่2ท่าที่3จะซ้อมแบบเดียวกันนะครับโดยจะเตะ2ครั้งแล้วก็หยุดจังหวะ1แล้วก็เตะครั้งที่3นะครับประมาณนี้ครับท่าที่4นะครับเป็นการเตะหลอกเตะโลคิกแล้วก็เป็นไซคิกต่อนะครับวิธีการซ้อมจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับยันออกไปท่าที่5นะครับเป็นการหลอกเตะหัวครับหรือบราซิเลียนคิกวิธีการซ้อมก็จะประมาณนี้นะครับเข้ามาครับจบแล้วนะครับกับท่าเตะคอมโบวันนี้นะครับถ้าเตะจะทำให้สมบูรณ์หรือและมีประสิทธิภาพเราต้องได้รับการฝึกนะครับและคุณจะได้รับการฝึกอย่างถูกต้องถ้าคุณสนใจมาที่ iMac Dojo นะครับที่ลาดพร้าวมีสอนแบบ private ด้วยนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมกด like comment share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ